ัดจอก็วางไปในแนวที่เหมือนกับแผงควบคุมตัวเครื่องบินตัวให้มันแบบสตาร์ทเครื่องหรือพวงมาลัยอะไรเงี้ยทำในส่วนของการ์ดจอครับก็คือทำเพจหลังแหละยึดจากเพจหลังแล้วก็ทำตัวยึดซึ่งมีขนาดเซนหนึ่งเอาไว้ยึดน็อตจากข้างเคสข้างตัวลำตัวของเครื่องบินอันนี้สิปัญหามองไม่เห็นเพราะเป็นอะคริลิกสีขาวนี่เจาะฟิลพอร์ตเอาไว้เขาเรียกจุดเชื่อมทางน้ำเพื่อให้มันต่อท่อง่ายขึ้นใช้ท่อ16มิลแล้วก็อาจจะมีสายยางคนด้วยภายในข้างในมันไม่เห็นก็ใช้สายยางไปนี่ก็จะยึดขาแท้งละถ้าไว้ข้างนอกมันจะดูสูงเกินไปติดตั้งเหมือนแท้งนอนต้องดูว่าตอนเติมน้ำมีปัญหาไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าตัวเครื่องบินมันจะประมาณอยู่ประมาณนี้ซึ่งน้ำมันตกลงที่ต่ำอยู่แล้วคิดว่าจะเดินทางน้ำไปทางไหนดีตอนแผนแรกกะจะเดินทางน้ำอย่างนี้แต่ลืมไปต้องมีกระจกถ้าเดี๋ยวเลาะมาตามข้างๆก็ได้หรือไม่ก็ทำเหมือนหูหิ้วอุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาเจาะตรงนี้ใหม่ทำเหมือนท่อเหมือนท่อไอเสียของเครื่องบินแต่ลงมาอย่างนี้ก็น่าจะสวยแล้วมาเข้าตรงนี้ทีล่นกาจอลงไปดีกว่าเดี๋ยวรูนี่เดี๋ยวโป๊อุดได้ล่นกาจอลงไปเราก็จะได้มีพื้นที่ในการลอดสายมาอาจจะใช้แผ่นนี้เลยแผ่นใหม่เพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดโมแต่คิดอยู่ไม่เวิร์กผมต้องแก้ตัวยึดการ์ดจอนะลงมาหน่อยเพราะว่าที่เจาะฟิลพอร์ตไว้ข้างบนอ่ะ2จุดอ่ะกะว่าจะทำทางน้ำลงมาทำทางน้ำจากด้านบนมาด้านข้างแล้วค่อยเข้าไปที่เมนบอร์ดแต่ตอนนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนการ์ดจอลงมาหน่อยให้ท่อมันผ่านไปได้แล้วก็เข้าที่เมนบอร์ดโดยตรงรูยึดการ์ดจอที่เราตอนแรกเราทำไป4รูฝั่งละ2รูเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาโป๊กเก็บทีหลังไม่เป็นไร
ครับถ้ามองการ์ดจอด้านข้างมันจะมี Display Port HDMI แล้วก็ DVI เราจะเจาะแค่ครึ่งเดียวยังไงจอเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ HDMI ก็ Display Port อันนี้มาร์คจุดไว้แล้วเดี๋ยวก็เจาะทีหลังปกติผมทำงานผมจะวัดเป๊ะเลยเพื่อให้งานไม่พลาดแต่ตอนเนี้ยด้วยข้อจำกัดของเวลา48ชั่วโมงตอนนี้ก็ใช้ไปน่าจะถึง12ชั่วโมงได้แล้วเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกไม่นานอีกไม่ถึง40ชั่วโมงอ่ะคิดว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มาวัดมาอะไรเงี้ยลองใช้สัญชาตญาณตัวเองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยครับก็ตัวเนี้ยสัญชาตญาณทั้งนั้นเลยตรงทุกรูฟุกฟุกกะว่าจะไปซื้อแผ่นพัดวูดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าใช้อะคริลิกแล้วมันใช้ได้แต่ต้องไปทำมาลำตัวมันใหญ่ปีกมันจะใหญ่กว่าลำตัวถ้าเกิดใช้อะคริลิกเนี่ยมันหนักด้วยแล้วก็มันงอพอน้ำหนักมันเยอะก็เลยจะลองหาแผ่นพาร์ทบูดถ้าไม่ได้จริงๆก็ถ้าไม่มีจริงๆก็เอาไม้เลยไม้กระดานนี่แหละเอามาทำก็1,400ก็ลงทุนน่ะโถผลงาน The Modder Season 3ลงทุนหน่อยนึง 2,000 พอกลัวแตกต้องแม่เอางี้แหละรูท้ายมันใหญ่ไปหน่อยตัดให้มันสั้นลงไม่ได้เอาเงี้ยเผื่อจะสวยแบบจะทำตัวกระจกด้านหน้าของเครื่องบินตัวกันแมลงกันฝุ่นอันนี้ก็จะไปซื้ออะไรวะของพวกสีพวกล้อเอาทำล้อเครื่องบินแล้วก็หลักๆเลยอีกอย่างนึงก็คือพาร์ทบูดที่เอามาทำส่วนของปีกเพราะว่าตอนแรกจะใช้อะคริลิกดูท่าแล้วจะไม่ไหวน้ำหนักมันเยอะแล้วก็แอนด้วยพาร์ทบูดน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วไม่งั้นก็ถ้าไม่มีพาร์ทบูดก็ต้องใช้ไม้แต่ต้องลองดูเดี๋ยวไปเดินที่ไทยวัสดุก่อนไปดูของก่อนไปซื้อของเอามาทำก่อนเดี๋ยวค่อยเลยไปซื้อพาร์ทบูดอีกทีจากบ้านผมไปไทยวัสดุก็ประมาณ15กิโลได้ก็ถือว่าน่าจะไม่ไกลมากแต่ประเด็นคือรถจะติดเนี่ยแหละที่จะกินเวลาผมตีไว้สักประมาณเต็มที่อ่ะให้3ชั่วโมงเลยเผื่อรถติดด้วยเราจะตามหาของที่เราจะใช้ได้ไหมสามล้อไม่รู้จะเล็กไปป่ะแต่ก็เอาเนี่ยแหละใช้เนี่ยแหละเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการที่มันเป็นเหมือนยางล้อรถยนต์ที่มันเป็นยางแล้วก็มันเป็นพลาสติกเราจะได้ไปพ่นสีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันถูกด้วยล้อละ70กว่าบาทอันเล็กก็30บาทแล้วเราไปหาน็อตที่จะมาร้อยน่าจะ M6 หรือ M8 นี่แหละพี่พวกไอ้น็อตยาวๆที่มันเป็นยาวเป็นเมตรอะครับเกี่ยวๆอ่ะเกี่ยวตลอดใช่ครับมันตัดอยู่นี่อันนี้มันกี่มิลครับ
เล็กแล้วมั้งกลัวเล็กไปฮะท่อเดินสายไฟก็เอามาทำงานประดิษฐ์ครับแผ่น10มิลมีไหมครับแผ่นเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ลุงเจริญศิลป์มีของหรือเปล่าครับโอเคแล้วมีไซส์ไหนบ้างครับ10มิล20มิล10ถึง18ใช่ไหมฮะความหนาครับมีตั้งแต่โอเคงั้นเดี๋ยวเนี่ยผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแหละครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อครับไม่เอาชาเอาดำดำไม่ใช่นั่นแหละสีชาเหมือนฟิล์มกองแสงอย่างนี้ใช่ไหมออกดำดำใช่มีหนาเท่าไหร่ครับห้ามิลห้ามิลมีใช่ไหมแต่ยังไม่เอาถามไว้ก่อนมันฟิล์มกองแสงนี่ไงแบบนี้แบบมองผ่านอย่างนี้แผ่นเท่าไหร่ครับห้านี่กี่มิลห้ามิล2,000กว่าบาทนี่นี่ห้าครับนี่สามเลือกจิ๊กซอว์ก็ตัดได้ใช่ไหมได้ทุกอย่างเลเซอร์ก็ได้ได้ทุกอย่างทำงานสะดวกง่ายเอาไปทำปีกเครื่องบินยาวขนาดนี้นี่นั่นแหละที่ทำเครื่องบินใช่ไหมครับเยอะอยู่เมื่อกี้400ตอนนี้1,480ก็ประมาณ1,900จิ๊บจิ๊บเดี๋ยวอาจจะมีซื้อสีอีกอย่างใกล้จะถึงบ้านแล้วไปซื้อล้อแล้วก็ท่อแล้วก็พัดบูทมาน่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงได้ก็ถือว่าผมเป็นคนเลือกของนานด้วยก็คือเลือกมาทั้งทีก็ต้องใช้ให้อย่างแบบกลัวของมันเหลือแล้วเพิ่งงบประมาณไปโดยใช่เหตุก็เลย2ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับไฮเอ็นและสินค้าไอทีทุกประเภทพร้อมการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกง่ายดายกับ JIB Online บริการส่งที่รวดเร็วภายใน3ชั่วโมง JIB Computer ครบเครื่องเรื่อง IT มันจะอ่อนหรือเปล่ามันจะเว้าตรงนี้หน่อยไงมันก็จะดูไว้นี่เนี่ยเอาออกเอาแค่30เซนพออันนี้มัน30 3เกือบ30 32กว่า30ก็แค่นี้ประมาณ30เป๊ะเลยตัดดูก็จะรู้แล้วว่ามันได้นี่ป่ะลงมาแค่เต็นเดียวตอนแรกไม่คิดจะใช้เลยนะกะจะใช้2อย่างก็คือไม่อะคริลิกก็ไม้เอาแรกกันเลยอะคริลิกผมกะจะใช้สัก6มิลพอปีกรู้แล้วล่ะปีกมันต้องยาวเมตรหนึ่งแน่นอนก็เลยลองเอาแผ่นที่มันมีขนาดใกล้เคียงกันโดยที่ความหนาสัก4มิลเอามาวางดูโอ้โหแอ่นมากแอ่นยิ่งเหมือนคันธนูอ่ะก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วลองไปเป็นไม้ดูไม้ข้อดีมันก็คือเบาแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ไม้ดีไม้แบบเบาๆหน่อยก็มันก็ทำได้แต่ว่าประเด็นคือไม้ความกว้างประมาณ30เซนน่ะมันจะไม่มีอีกอย่างนึงไม้เมื่อโดนความชื้นไปนานๆมันก็แอ่นเหมือนกันไม้มันคุณไงคือพ่นสีไปโดนดูดหมดอ่ะ
ล้วจะเห็นเป็นลายไม้แล้วก็เขาเรียกอะไรจุดที่มันเป็นขนของไม้อันนี้คือไม่ได้แน่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อพาร์ทบูดดีกว่าตอนนั้นใจก็ตุ้มๆต่อมๆว่าเฮ้ยเพราะว่าแผ่นเราเอาลงมาทั้งแผ่นอ่ะมันหนักแล้วก็มันแอ่นมันจะดูว่าแอ่นเลยแต่พอเราตัดออกมาแล้วมาวางกับตัวเครื่องบินดูเฮ้ยไม่แอ่นเว้ยแล้วน้ำหนักชิ้นหนึ่งก็น่าจะไม่ถึง3กิโลไม่ถึง2กิโลด้วยซ้ำถือว่าเบามากก็เลยเออเซอร์ไพรส์มากใหญ่ใหญ่จริงๆคือมันจะมีอยู่2แบบก็คือปีกตรงกันก็คือเนี่ยล่างบนตรงกันกับปีกจะเยื้องมาข้างหน้าหน่อยเอาเสร็จเร็วก็ต้องเอาปีกตรงกันเพราะไม่งั้นเสร็จช้าแน่ถ้าเกิดเอาปีกเยื้องเจาะยากโอเคงั้นปีกตรงดีกว่าตอนแรกดูใน Google อ่ะมันจะมีการวางปีกอยู่หลายแบบมันจะมีแบบที่ผมชอบก็คือปีกจะเยื้องกันเยื้องโดยที่อย่างเงี้ยครับปีกบนจะอยู่เยื้องกว่าปีกข้างล่างข้างล่างจะอยู่แบบไปข้างหลังมากกว่าอันเนี้ยถ้าทำอย่างนั้นผมคิดว่า3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องเจาะไอ้ตัวสว่านที่มันเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นคอซอเนี่ยเจาะเฉียงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าองศาที่เราจะเจาะมันจะตรงกันหมดทุกท่อหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องประสานกันหมดทุกท่อถ้ามีเวลาทำได้แต่ตอนนี้เวลามันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วจะครึ่งมันจะครึ่งทางแล้วก็เลยเอาวะเอาตรงๆดีกว่าพอเจาะตรงๆมาก็เลยทำแบบตรงดีกว่าเพราะอีกแบบนึงดูท่าจะยากตัวท่อที่ซื้อมามันจะเป็น16มิลกับ20มิลก็มีคออะไรอ่ะคอซอสว่านที่มีใบเลื่อยอยู่ซึ่งเจาะเป็นวงกลมไม่รู้ว่าเรียกคอซอหรือเปล่านะจำได้ว่าอะไรซอซอก็คือมันจะมีขนาด16กับ20มิลพอดีเลยแล้วท่อร้อยสายไฟสีขาวมันก็มีขนาด16 20มิลพอดีตอนเนี้ยเข้าทางผมแล้วผมรู้เลยว่าตอนนั้นเอ้ยไปอีกนี่ได้แน่ก็คือเข้าทางแล้วก็เลยตัดท่อออกมาทำปีกดูสรุปว่าเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์ไงคือมันยึดแล้วติดกาวร้อนแล้วแบบเฮ้ยมันตรงไปหมดอ่ะคือวางแนวนอนเนี่ยระนาบของมันคือมันได้ฉากหมดเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าวางแผนดีวันแรกที่ทำตัวแค่ตัวลำตัวเฉยๆวันนั้นทำไป10ชั่วโมงแล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืนให้ตากล้องเข้ามาในห้องก่อนแล้วเราค่อยไประบายให้แฟนฟังว่าเอ้ยโอ้โหเรารู้สึกยังไงเพราะว่าอายตากล้อง พูดกับแฟนเลยนะว่าเฮ้ยแนนพี่เปลี่ยนโปรเจกต์ตอนนี้ดีไหม เพราะว่าเราทำเกินตัวไปหรือเปล่าตอนนั้นมองแบบมันทำง่ายๆก็ได้นะแต่แฟนพูดมาคำหนึ่งก็ถือว่าทำให้ลูกแล้วกันลูกคงชอบเออเอาวะลองทำสักครั้งถือว่าให้ลูกถ้าเกิดมีคำว่าลูกขึ้นมามันทำให้ใจเราชื้นขึ้นเออเอาลุยต่อเนี่ยถ้าไม่สนิทมันจะมีช่องโหว่ข้างล่างแสดงว่าได้ฉากเออสนิทนะเออสุดเช้านี่มันสุดยอดจริงๆได้สัดส่วนนะ
ถือว่าพอประกอบแล้วมันเครื่องบินมันได้สัดส่วนเลยเป็นงานหนักของคนขนย้ายแล้วก็คือทางทีมงานนี่แหละตอนแรกก็จะยึดปีกแบบพอประกอบแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าจะทำแบบไหนถ้ามันทำง่ายเราจะยึดตัวปีกกับตัวโครงสร้างเลยตัวโครงสร้างของลำตัวเครื่องบินแต่ตอนนี้ทางทีมงานบอกว่าพี่ทำแบบปีกถอดได้ไหมเพราะว่าถ้าไปอย่างเงี้ยผมขนไม่ได้เอ้าตอนนี้มันก็เพิ่มงานให้เราแล้วเราก็คิดหนักเลยเฮ้ยทำไงดีวะพอทีมงานบอกว่าตัวปีกถอดได้นะเราก็เลยมองไปถึงหางเฮ้ยถ้าหางมันถอดได้มันก็น่าจะเจ๋งนะก็เลยไปเอาไอ้พวกวัสดุที่แบบทำเคสตัวเก่าๆลองมาเอาออกมาดูดิว่ามันมีตัวไหนที่เราพอจะใช้ได้มั้งก็ปรากฏว่ามีก็เจอตัวยึดที่ตอนนั้นกะจะทำไว้ยึด power supply ของตัวปืนบาเลตจำได้ตัวปืนบาเลตอันนั้นตัดมาแล้วเหลือก็เลยเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ในเคสตัวนี้นี่เองก็คือประกบ2ฝั่งและตัวหางเสืออยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวใส่น็อตตัวเดียวก็ถอดออกได้แล้วพอวางแล้วปลายตรงข้างหลังเนี่ยต้องสูงเท่ากันแต่ข้างหน้าไม่เห็นไม่รู้เท่ากันไหมตีว่าเท่าแล้วกันต้องดูข้างหน้าทีเนี่ยดูตรงมุมข้างล่างไปนู่นอ่ะดูข้างหน้าเล็งมาเนี่ยสองระดับสองแล้วคือมันสโลปเข้าอย่างนี้เลยพี่ข้างข้างฝั่งจะแม่งบังเหรอใช่มองไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็นด้านซีดอ่ะไม่เป็นไรดีแล้วคนอื่นก็ไม่เห็น เรื่องล้อนี่อีกถ้าเอาล้อถ้าเอาแบบติดกับปีกแล้วถอดได้ก็ต้องซื้อแบบลูกล้ออุตสาหกรรมน่ะแล้วก็มาใส่เลยมันจะไม่ค่อยสูงมันจะเชิดหน้าแค่นี้เองมั้ยตรงนี้ก็กลัวใบพัดฟันมือพอเปิดปุ๊บใบพัดฟันมือเลยต้องเลยโอ้โหเจาะใหม นี่จะลองทำไหมนี่ครับทำตัวใบพัดเครื่องบินแต่พัดลมข้างในมันเหมือนไอพ่นแกนเนี่ยมันจะหน่วงไหมเพราะว่าผมกะว่าจะถอดได้ด้วยถ้าหน่วงก็อาจจะต้องมีแผนสำรองมันเป็นข้อต่อแบบเข้ากล่องของตัวท่อเดินสายไฟนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมว่าน่าจะมีปัญหาเอาแบบคิดว่ามีปัญหาไว้ก่อนผมจะใส่ใบตรงข้างๆเนี่ยนะ
เนี่ยไม่รู้มันจะหมุนแล้วมันจะสมูทป่ะใต้ลมด้วยอ่ะลมแรงด้วยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวตอนใส่ใบดิทำไงดีวะจะทดลองเอาใบมาใส่ไม้บาซ่าน่าจะเหมาะกว่าแต่มันหักง่ายเท่านั้นแหละอยู่ที่การขนนั่นแหละขนน่ะไม่ใช่ขนหักหรือเปล่าผมทำใบแบบถอดได้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเกลียวเวลาขนย้ายก็น่าจะถอดตัวนี้ออกเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยที่มันหมุนได้เนี่ยเพราะว่าไอ้แกนตัวเนี้ยมันน่าจะหนักอะไรว่ามอเตอร์เขาแกนเขาจะได้ดิ